โอเคคราวนี้เรามาต่อจากคราวที่แล้วนะคะวันนี้อย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะขึ้นตัวที่เป็นการพิสูจน์เลยนะคะเราจะเริ่มมีการพิสูจน์มากขึ้นนะคะนะตัวนี้มันไม่ขึ้นส่วนคนที่เรียนออนไลน์ถ้ามีอะไรจะถามก็บอกได้เลยนะคะทักขึ้นมาได้นะถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนนะคะอ่ะโอเคสำหรับเรื่องที่3นะคะที่เราจะมาดูกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ตัวตารางสัจจนิรันดร์ตรงนี้ประกอบไปด้วยนะคะเรามาดูกันซิว่าการอ้างเหตุผลนะคะคราวที่แล้วเราเคยเกริ่นนำไปแล้วเนาะเรื่องของความสมเหตุสมผลนะคะการให้เหตุผลเนี่ยกับเรื่องของข้อเท็จจริงเราต้องแยกออกจากกันให้ได้และคราวนี้เราจะมาลองดูกันเลยว่าถ้าเรามีเรื่องของการอ้างเหตุผลนะคะเราจะต้องมีการใช้ตัวเหตุแล้วก็ตัวผลแล้วก็มีการมาทดสอบว่ามันสมเหตุสมผลไหมนะคะโดยจะเห็นได้ว่าวิธีการอ้างเหตุผลเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอยู่2 ส่วนก็คือมีเหตุแล้วก็ตัวที่เป็นผลคราวนี้ไอ้เจ้าตัวเหตุแล้วก็ตัวผลนะคะเวลาเราอยากรู้ว่ามันสมเหตุสมผลไหมสำหรับการอ้างเหตุผลนั้นนะคะเราสามารถใช้วิธีแบบเบสิกได้เลยเหมือนตอนสมัยที่เราเรียนตอนมัธยมนะคะมัธยมเนี่ยเราจะใช้วิธีเขียนตารางค่าความจริงนะตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเราใช้ตารางค่าความจริงนะคะเขาจะบอกว่าเมื่อเราทำตารางค่าความจริงแล้วมันจะต้องออกมาเป็นสัจจนิรันดร์หรือเป็นจริงทุกกรณีการอ้างเหตุผลนั้นจึงจะสมเหตุสมผลนะคะตัวอย่างเช่นถ้าตัวอย่างนี้นะคะสัญลักษณ์แบบนี้แล้วเชื่อมด้วยตัวที่เป็นเครื่องหมายขีดแล้วก็หัวลูกศรแบบนี้นะคะมันคือการบอกว่าตัวที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายตรงนี้คือเหตุและตัวที่อยู่ข้างหลังนะคะเครื่องหมายหัวลูกศรขีดตัวเนี้ยคือผลอันนี้เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะคะที่แบ่งเหตุกับผลถามว่าการอ้างเหตุผลแบบนี้นะคะสมเหตุสมผลไหมเขาก็จะนำเอาเหตุเชื่อมกันด้วยและจำได้ไหมพวกเราเคยทำนะเอาเหตุทั้งหมดเชื่อมกันด้วยและแล้วก็ถ้าแล้วด้วยตัวผลนะคะถ้าเขียนก็คือของเก่าที่พวกเราเรียนก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งเอามาเชื่อมด้วยและกับเหตุสองถ้ามีอีกก็เชื่อมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าแล้วด้วยผลถามว่าทำไมเขาถึงใช้แบบนี้สาเหตุก็คือการพิสูจน์เนี่ยเราใช้ท่าแล้วนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของการเป็นเงื่อนไขใช่ไหมแล้วก็ท่าแล้วสิ่งที่สำคัญคือจริงแล้วเท็จจะเป็นเท็จแต่ถ้าจริงแล้วจริงมันจะเป็นจริงจะเห็นได้ว่าเราจะทำการเซตให้เหตุของเราเนี่ยเป็นจริงเสมอนะคะเสร็จแล้วสิ่งที่เราได้นะคะจากการกำหนดทั้งหมดเนี่ยถ้ามันออกมาแล้วผลเป็นจริงจริงแล้วจริงได้จริงก็แสดงว่าสมเหตุสมผลถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจริงแล้วเท็จมันก็จะเป็นเท็จนั่นก็คือไม่สมเหตุสมผลนะคะดังนั้นณตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าให้เราเอาเหตุทุกเหตุเนี่ยเชื่อมกันด้วยและอย่างตัวอย่างแรกเหตุที่1คือ not q เหตุที่2คือ p ถ้าแล้ว q ผลคือ not pจากตัวนี้เขาก็เอา not q นะคะเชื่อมด้วยและนะคะเสร็จแล้วก็หา p ถ้าแล้ว q แล้วเอา2ตัวนี้มาเช็คตัวและได้ช่องนี้เนาะพอได้ช่องนี้จากและที่เป็นเหตุทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะเราไปถ้าแล้วด้วยตัวผลซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่าจากตัวผลก็คือ not p เนี่ยตรงกลางที่เชื่อมเหตุกับผลนะคะออกมาเป็นจริงทั้งหมดเลยแบบนี้เรียกว่าเป็นสัจจนิรันดร์แสดงว่าการอ้างเหตุผลนี้สมเหตุสมผลโอเคไหมคะอันนี้คือของเดิมที่พวกเราเคยทำนะ
อ่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าลองดูตารางที่2ไอ้เจ้าตัวตารางที่2เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีเหตุอยู่2ตัวเช่นเดียวกันนะคะแต่เปลี่ยนนิดนึงเหตุตัวแรกเนี่ยจะเห็นได้ว่าข้างบนเนี่ยเหตุคือ not q กับ p ถ้าแล้ว q แต่ตรงนี้เขาเปลี่ยนเป็นเหตุเป็น not p นะคะกับเหตุที่2คือ p ถ้าแล้ว q เสร็จแล้วผลคือ not q อ่ะจากตัวนี้พอเขาทำเช่นเดียวกันโดยใช้ตารางค่าความจริงนะคะเมื่อหาสุดท้ายเชื่อมด้วยท่าแล้วตัวสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยปั๊บมีอยู่ตัวหนึ่งเป็นเท็จแบบนี้เป็นสัจจนิรันดร์ไหมคะเป็นไหมไม่เป็นเนาะเพราะฉะนั้นลักษณะการให้เหตุผลแบบนี้เลยไม่สมเหตุสมผลอันนี้เป็นการรีวิวนะคะตัวที่พวกเราเคยเรียนตอนชั้นม.4 ซึ่งเป็นการเช็คว่าการให้เหตุผลหรือว่าการอ้างเหตุผลของเราเนี่ยสมเหตุสมผลไหมโดยใช้ตารางแต่ถามว่าเราจะสามารถใช้ตารางไปได้ตลอดไหมไม่ไหวเนาะเอาแค่ถ้าประพจน์เรามีสัก3ตัวประพจน์เรามี3ตัวตารางจะต้องมีกี่แถวกี่แถวคะถ้าประพจน์เรามี3ตัวอันนี้ประพจน์มีแค่ p กับ q เนาะเพราะฉะนั้นมี4แถวคือ4กรณีสมมุติถ้าประพจน์เรามี3ตัวจะกลายเป็นกี่แถวละ8แถวแล้วถ้ามี4ตัว16แถวเรามานั่งทำไหวไหมแค่แถวก็เยอะแล้วนะแถมถ้าเกิดสมมุติว่าประพจน์ของเราเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะคะเชื่อมกันเต็มไปหมดกว่าจะทำเสร็จมันค่อนข้างเสียเวลานะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าในการเช็คสมเหตุสมผลเนี่ยจริงๆมันเป็นรูปแบบการพิสูจน์รูปแบบหนึ่งนะคะที่เราสามารถเปลี่ยนใหม่โดยไม่ใช้ตารางค่าความจริงแล้วเช็คสัจจนิรันดร์ก็ได้แต่เราจะเป็นวิธีที่2ซึ่งจริงๆม.4พวกเราก็น่าจะเคยเรียนนะคะนั่นก็คือเราจะทำการกำหนดให้นะคะเหตุทั้งหมดเหตุทั้งหมดนะเราจะให้เหตุเนี่ยเป็นจริงให้หมดเลยเราจะให้เหตุทุกเหตุเป็นจริงนะคะหลังจากที่ให้เหตุทุกเหตุเป็นจริงแล้วให้เรามาเช็คว่าผลเป็นจริงหรือไม่ถ้าเช็คแล้วผลเป็นจริงก็จะสมเหตุสมผลแต่ถ้ามาเช็คแล้วเอ้ยผลเป็นเท็จหรือมีเกิดอะไรขัดแย้งระหว่างทางนะคะทําให้ผลเนี่ยมันมีค่าได้ทั้งจริงทั้งเท็จแบบเนี้ยเราจะถือว่าทางครูเรียนเป็นอะไรผลนะคะโอเคเพราะฉะนั้นจากวิธีที่2นี่แหละนะคะจะนำไปสู่รูปแบบที่เขาเรียกว่าหลักการแสดงอาจารย์ครับขอถามเรื่องเครื่องหมายนิดนึงครับตรงพิจารณาการอ้างเหตุผลนะครับจ้าคือมันจะต้องเป็นลูกศรแล้วก็มีเหมือนขีดเป็นหัวลูกศรที่ฝั่งเหรอครับตรงนี้ใช่ไหมคะหมายถึงตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับไม่จำเป็นนะคะจริงๆแล้วมันก็คือเอาเหตุเชื่อมกันด้วยแหละถ้าแล้วด้วยผลแต่ว่าในหนังสือบางเล่มเวลาเขาเขียนกันเป็นพืชๆแบบนี้คือสัญลักษณ์ตัวนี้จะเห็นได้ว่าเขาเขียนเหตุแล้วเชื่อมด้วยคอมม่านะคะแล้วตัวถ้าแล้วอ่ะเขาจะมีขีดตรงนี้นิดนึงเป็นเหมือนโนเทชันที่เขาให้รู้ว่าข้างหน้าไอ้เครื่องหมายตัวนี้คือเหตุทั้งหมดนะแล้วก็ข้างหลังเป็นผลแต่เวลาเราเขียนจริงๆอะค่ะส่วนใหญ่อ่ะเขาจะมาเขียนรูปแบบนี้มากกว่าก็คือเอาเหตุแต่ละเหตุเชื่อมด้วยและนะคะแล้วก็ถ้าแล้วตามปกติด้วยผลตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างนิยมใช้มากกว่าแต่ว่าสัญลักษณ์ตัวนี้ก็จะมีในหนังสือหลายๆเล่มนะคะต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าสัญลักษณ์ตัวที่มีขีดแบบนี้มันจะมีข้างหน้าเนี่ยเป็นเหตุโดยที่ยังไม่ได้เชื่อมด้วยและเหมือนคอมม่าไว้เฉยว่าเหตุที่1เหตุที่2เหตุที่3นะคะโอเคเคลียร์เนาะครับเคลียร์ครับจ้าโอเคคราวนี้ไหนลองไปดูตัวถัดไปนะคะที่เมื่อกี้บอกไว้เนาะจากตรงนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีการใช้เหตุเยอะๆนะคะแล้วก็ไอ้เจ้าตัวประพจน์เนี่ยมันก็เยอะด้วยนะคะอย่างเช่นสมมุติว่ามีประพจน์ที่เกี่ยวข้องสัก5ข้อความแบบเนี้ยแน่นอนมันต้องเกิดทั้งหมด32แถวกว่าเราจะมานั่งเขียนให้ครบใช่ป่ะแล้วก็มานั่งหาแต่ละเคสแล้วดูว่า
็นสัตว์นิรันดร์ไหมมันเสียเวลามากดังนั้นเขาเลยมีอีกวิธีหนึ่งวิธีที่สองหลักการแสดงนะคะ principle of demonstration ซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้แหละคือพื้นฐานของการเขียนพิสูจน์แต่เป็นการเขียนพิสูจน์แบบละเอียดยิบเลยนะคะนั่นก็คือเขาจะทำการเขียนเหตุทั้งหมดแล้วกำหนดให้เหตุทั้งหมดเป็นจริงนะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเราจะสามารถเขียนหลักการแสดงเนี่ยโดยที่เขียนเป็นลำดับ statement ก็คือทีละข้อความนะ S แต่ละตัวเขาแทนด้วย S 1จนถึง S K โดยที่ S K คือข้อความสุดท้ายหรือบรรทัดสุดท้ายเลย S 1ถึง S K นี้จะสามารถเขียนได้โดยต้องมีสมบัติอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งนั่นก็คือกอไก่ถ้าคุณจะเขียนอาจจะ S ตัวนั้นนะคะเป็นเหตุอันหนึ่งสองหรือไอ้เจ้า S ตัวนั้นเป็นสัจจนิรันดร์แล้วก็หรืออีกข้อความหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือเป็นผลที่ตามมาในเชิงตรรกศาสตร์หรือ logical consequence นะคะของข้อความก่อนหน้าดังนั้นตรงนี้นะคะตอนอ่านอาจจะยังไม่เข้าใจอะไรวะพูดง่ายๆคือหลักการแสดงเนี่ยแต่ละบรรทัดที่คุณเขียนคุณสามารถเขียนเหตุเขียนได้เพราะเราถือว่าเหตุเป็นจริงทุกบรรทัดที่เขียนจะต้องเป็นจริงเสมอหรือเป็นสัจจนิรันดร์ก็คือสามารถใช้ข้อความจากตารางสัจจนิรันดร์ได้นะคะตรงนี้อาจารย์ถึงบอกว่าให้พกแผ่นเนี้ยหน้า11 12เนี่ยเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในแต่ละบรรทัดในการเขียนแสดงเราจะต้องมีการเขียนระบุเหตุผลในการเขียนด้วยว่ามันเป็นเหตุอันหนึ่งหรือมันเป็นสัจจนิรันดร์หรือมันเป็นผลที่ตามมาในเชิงตรรกศาสตร์เดี๋ยวผลที่ตามมาในเชิงตรรกศาสตร์เป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะเอาให้ดูนะคะอ่ะแต่ก่อนอื่นมาดูตารางสัจจนิรันดร์กันก่อนเพราะวันนี้เราต้องใช้จริงจังละสำหรับตารางสัจจนิรันดร์นะคะตัวนี้อันแรกมาดูวิธีการใช้ก่อนนะตัวแรกเนี่ยจะเห็นได้ว่า P หรือ not P เป็นสัจจนิรันดร์ตรงนี้เพราะอะไรเพราะหรือมีอะไรสำคัญนะเท็จหรือเท็จถึงจะเป็นเท็จใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถามว่า P กับ not P นิเศษของตัวมันเองเลยอะมีทางที่จะเป็นเท็จพร้อมกันได้ไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งเป็นจริงอีกตัวต้องเป็นเท็จจริงหรือเท็จเป็นจริงตัวนี้เป็นสัจจนิรันดร์แน่นอนอ่ะคราวนี้ถามว่าเอ้ยแล้วใช้ยังไงนะคะวิธีการใช้ก็คือหากเรามี P ตัวหนึ่งนะคะข้อความหนึ่งเราสามารถเปลี่ยนข้อความนั้นเพิ่มเป็น P หรือ not P ได้ทันทีอันนี้เป็นหลักการลักษณะเหมือนเติมเข้าไปนะคะ P หรือ not P จะเป็นจริงเสมอมันจะเป็นตัวหนึ่งที่เขียนลงในตารางของเราได้เช่นเดียวกันกับข้อที่2นะคะข้อที่2เนี่ย P และ not P และสิ่งที่สำคัญคือจริงและจริงเป็นจริงที่เหลือเป็นเท็จเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไงก็เป็นไงเป็นเท็จแน่ๆพอตรงนี้เป็นเท็จแน่ๆข้างหน้าใส่น็อตเข้าไปเป็นอะไรเลยเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าหากเราไปเจอข้อความอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในรูปแบบเนี้ยเราสามารถเอามันลงไปเขียนในตารางได้แล้วบอกว่ามันเป็นจริงเสมอได้นะคะเพราะมันคือเป็นสัจจนิรันดร์คราวนี้ก็จะเริ่มเพิ่มนะคะระดับขึ้นแล้วโดย P แล้ว Pถ้าแล้วมีอะไรสำคัญจริงแล้วเท็จเป็นเท็จแต่ถามว่า P กับ P ตัวมันเองเลยอ่ะมันจะเป็นจริงกับเป็นเท็จพร้อมๆกันได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่จริงแล้วจริงก็เท็จแล้วเท็จเพราะฉะนั้นเป็นอะไรเสมอเป็นจริงเสมอจำรูปฟอร์มพวกนี้ไว้นะคะเผื่อมีประโยชน์ตอนใช้กับข้อความนะคราวนี้ตั้งแต่1ถึง3เขามีชื่อเรียกนะคะเรียกว่ากฎนิรมัชชิมนะคะจากตรงนี้จะเห็นได้ว่าตัวที่4เป็นต้นไปถ้าพวกเราสังเกตดีๆตั้งแต่ตัวที่4เป็นต้นไปเนี่ยจะค่อนข้างใช้เยอะเลย
มันจะเป็นตัวที่เชื่อมด้วยอะไรสังเกตตั้งแต่4 5 6 7 8ลงมาปึ๊ดจนถึง14 15 16เลยเออถึง16เลยมันเชื่อมด้วยอะไรถ้าแล้วเอ้ยขอโทษพูดผิดก็ต่อเมื่ออ่าตรงนี้นะคะมันเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อมีอะไรสำคัญเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จอ่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าตัวที่มีก็ต่อเมื่อแล้วบรรจุอยู่ในตารางสัจจนิรันดร์หมายความว่าสองข้างนั้นต้องเป็นไงเหมือนหรือต่างต้องเหมือนและคำว่าประพจน์สองประพจน์เหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรสมมูลกันถูกต้องตั้งแต่ข้อ4จนถึงข้อ16เราจะได้ว่าซ้ายมือกับขวามือของเครื่องหมายก็ต่อเมื่อจะเป็นตัวที่สมมูลกันและสมมูลกันหมายความว่าไงคะค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณีเขียนแทนกันได้ไหมเขียนแทนกันได้จากตรงนี้นะคะจะเห็นว่า P สมมูลกับ P หรือ P ตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะ P สมมูลกับ P และ P ซึ่งข้อ4นี้เขามีชื่อเรียกว่ากฎนิจพลนะคะจากตัวนี้หรือถ้าเกิดเดี๋ยวเรียนไปสักพักเขาจะเรียก idempotent นะคะตัวนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเรามี p เราสามารถเขียนเพิ่มเป็น p หรือ p ได้ถ้าเรามี p เฉยๆก็เขียนเพิ่มเป็น p และ p ได้กลับกันถ้าเรามี p และ p เรายุบเหลือแค่ p ได้ถ้าเรามี p หรือ p ก็ยุบเหลือแค่ p ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ใช้บ่อยเหมือนกันนะต่อไปข้อ5อันนี้น่าจะเคยเจอมาแล้วน็อตเจอน็อตเป็นไงน็อตหายน็อตเจอน็อตน็อตหายหมายความว่าตรงนี้เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเหมือนกันเนาะน็อตของน็อต P สมมูลกับ P ตรงนี้เรียกว่า double negation หรือนิเศษ2ชั้นใช้บ่อยมากนะคะตัวไหนใช้บ่อยเดี๋ยวอาจารย์สตาร์ไว้ให้นะตัวนี้ไอ้ตัวนิเศษ2ชั้นเนี่ยเป็นตัวที่เดี๋ยวเราจะเอามาใช้ในการเปลี่ยนรูปนะคะเพื่อช่วยในการพิสูจน์เพื่อไปสู่อีกรูปหนึ่งนะคะต่อไปข้อ6นะคะตรงนี้ commutative law ธรรมดาคือกฎการสลับที่นะคะ p หรือ q สมมูลกับ q หรือ p และก็เช่นเดียวกันก็ต่อเมื่อก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าแล้วสลับที่ได้ไหมไม่ได้อันนี้ commutative law ธรรมดานะคะต่อไปข้อ6อันนี้ก็คุ้นเคยแล้วและอาจจะเคยพิสูจน์ด้วยตารางมาแล้วด้วยตอนชั้นมัธยมตัวนี้คือกฎการเปลี่ยนกลุ่มนะคะแค่เปลี่ยนวงเล็บเฉยๆเนาะตัวนี้จะเห็นได้ว่า p หรือด้วยวงเล็บ q หรือ r จะสมมูลกับเปลี่ยนวงเล็บไปที่ p หรือ q แล้วค่อยหรือ r และก็เช่นเดียวกันนะคะข้อ8ตัวนี้กฎการแจกแจงอันนี้ใช้บ่อยกฎการแจกแจงจะเป็นตัวที่มีตัวดำเนินการ2ตัวนั่นคือและกับหรืออยู่ด้วยกันนะคะถ้าเรามี p และ q หรือ r เราจะสามารถแจกแจงโดยเป็น p และ q หรือ p และ r ได้นึกถึงไอเดียประมาณคูณแล้วบวกนะคะแล้วเราก็กระจายเข้าไปอ่ะเช่นเดียวกับ p หรือ q และ r นะคะแจกแจงได้เช่นเดียวกันโอเคนะอ่ะคราวนี้อันนี้เป็นตัวที่พวกเราเจอเมื่อคราวที่แล้วนะคะมันเป็นตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับตัวที่เป็นข้อขัดแย้งกับสัจจนิรันดร์นะคะ c สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะข้างบนบอกไว้นะมันประตูมันขยันเปิดจังเลยอ่ะ C แทนข้อขัดแย้งนะคะแล้วก็ T แทนสัจจนิรันดร์เรามาดูตัวข้อ9กันตัวนี้เขาบอกว่า P หรือ C ซึ่ง C เป็นข้อความขัดแย้งนะเพราะฉะนั้นข้อความขัดแย้งเป็นอะไรเสมอเป็นเท็จC อ่ะเป็นเท็จเสมอค้างอยู่แล้วใช่ไหม
แป๊บนึงนะคะต้องปิดเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะห้องเนี้ยชอบเป็นห้องอื่นบางทีไม่เป็นนะมาเป็นห้องเนี้ยเดี๋ยว exit ออกหมดก่อนมาแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวอาจารย์แชร์ใหม่นะคะใครปิดประตูให้อาจารย์หน่อยเสียงหลอนมากเลยเออมันปิดเองด้วยอ่ะเออไม่มีใครมาเรียนกับเราป่ะเนี่ยเห็นหรือยังคะทางซูมเห็นยังทางเรียนออนไลน์เห็นแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วค่ะโอเคค่ะถ้างั้นต่อนะคะโอเคจากตัวที่เป็นข้อ9นะคะจะเห็นได้ว่ามันจะคล้ายๆกับตัวที่เราทำคราวที่แล้วนะคะในตอนที่เป็นไอตัวเทสน่ะนะจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีข้อความ P นะคะไปหรือกับข้อความที่มันเป็นเทสเสมอเรารู้ว่าจริงหรือเทสเป็นอะไรจริงหรือเทสเป็นจริงใช่ไหมคะเทสหรือเทสเป็นเทสเพราะฉะนั้นมันเหมือนใครมันเหมือนกับ P เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยข้อความ P แล้วก็หรือด้วยอะไรที่เป็นข้อขัดแย้งนะคะมันจะสามารถแทนได้ตัว P อันนี้คือคราวที่แล้วเลยที่เราทำกันนะคะคราวนี้เช่นเดียวกันกับข้อที่2คราวนี้ถ้าเป็นและล่ะ P ถ้าเป็นจริงจริงและเท็จเป็นอะไรจริงและเท็จเป็นเท็จใช่ไหมคะเท็จและเท็จก็เป็นเท็จเพราะฉะนั้นมันเหมือนใครมันเหมือน C มันเหมือนข้อความขัดแย้งตัวนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น P หรือด้วยตัวสัจจนิรันดร์จริงหรือจริงเป็นใครคะเป็นจริงเท็จหรือจริงก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นเราสามารถแทนด้วยตัวสัจจนิรันดร์ตัวนั้นได้เห็นไหมคะแทนข้อความนั้นแทนแล้ว P เราหายไปเลยนะกับตัวสุดท้ายถ้าเป็นข้อความที่ไปและกับตัวที่เป็นสัจจนิรันดร์จริงและจริงเป็นจริงเท็จและจริงเท็จคราวนี้ตามใครตาม P เห็นไหมมันจะมีการเพิ่มและลดได้นะคะโอเคถัดไปตัวที่10ตัวนี้ก็ใช้บ่อยมากนะคะตัวนี้เดี๋ยวพวกเราจะได้เรียกมันบ่อยๆมันมีชื่อเรียกว่ากฎเดอร์มอร์แกนเคยได้ยินไหมอาจจะไม่เคยเนาะแต่เดี๋ยวลักษณะต่อจากเนี้ยถ้าพวกเราเรียนตัวที่เกี่ยวข้องกับตรรกศาสตร์เดอร์มอร์แกนมาตลอดนะคะเดอร์มอร์แกนจะคือการใส่นิเศษเข้าไปซึ่งพวกเราก็เรียนมาแล้วตอนม.ปลายเวลาใส่นิเศษเข้าไปต้องเปลี่ยนรูปให้อยู่ในรูปของและกับหรือก่อนนิเศษถึงจะใส่แจกแจงเข้าไปได้นะคะถ้าเป็นนอตของ P และ Q จะถูกเปลี่ยนเป็นนี่อาจารย์เขียนแยกออกมาให้จะถูกเปลี่ยนเป็น not p พอ not เจอและกลายเป็นหรือnot เจอ q กลายเป็น not q นะคะเช่นเดียวกันกับตัวหรืออาจารย์คะคะเหมือนหน้าจอมันค้างเลยอะค่ะอะไรนะคะเหมือนหน้าจอมันค้างหรือเปล่าคะค้างเหรอคะเอารออาจารย์ไม่เห็นอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันชอบเป็นอย่างนี้อีกแล้วอาจารย์ไม่ได้pauseมันไว้นั่นเนี่ยเห็นยังคะเห็นแล้วเนาะเห็นยังคะเห็นยังเอ่ยเห็นแล้วค่ะแล้วหนูลืมเปิดไหมอ๋อโอเคโอเคค่ะถ้าเกิดมันค้างทักมาได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีอาจารย์สอนอยู่มันชอบขึ้นเปลี่ยนจากเขียวเป็นเหลืองไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะแต่ห้องเนี้ยเป็นบ่อยโอเคคราวนี้
ต่อไปสำหรับตัวที่เป็นนอตของ P หรือ Q เนาะก็จะกลายเป็นนอต P นอตเจอหรือกลายเป็นและนะคะแล้วก็นอตเจอ Q กลายเป็นนอต Q โอเคไหมเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวพอเราเจออะไรแบบนี้เราจะสามารถเปลี่ยนได้เลยส่วนข้อ11ข้อ11เนี่ยเป็น equivalence นะคะเป็นเรื่องของสมมูลจริงๆเนี่ยตัวนี้เราพอจะรู้มาแล้วแหละว่า p ก็ต่อเมื่อ q มันจะสมมูลกับแล้วเดี๋ยวจะเป็นรูปแบบการพิสูจน์แบบก็ต่อเมื่อด้วยนะคะตัวนี้สมมูลกับมีหัวถ้าแล้วไป2ด้านเนาะก็ต่อเมื่อก็คือทั้งไปและกลับนะคะมันจะสมมูลกับ p แล้ว q และต้องกลับด้วย q แล้ว p อันนี้จะใช้บ่อยแต่อันที่2กับอันที่3เนี่ยไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะคะตัวนี้เรียก equivalent นะคะหรือว่าการสมมูลปกตินี่แหละนะต่อไปข้อ12นะคะอันนี้แจงเหตุสู่ผลใช้เยอะเช่นเดียวกันเยอะมากด้วยเยอะที่สุดเลยล่ะเน้นสุดๆนะคะตัวนี้จริงๆมันคือตัวที่พวกเราเจอมาแล้วนั่นคือ p แล้ว q สมมูลกับ not p หรือ q เรียกตัวนี้ว่า implication แจ้งเหตุสู่ผลนะคะเหตุคือ p นะคะผลคือ q ตัวp หน้าถ้าแล้วหลังเวลาเปลี่ยนในรูปสมมูลเราจะเปลี่ยนเป็น not ของตัวหน้าแล้วก็หรือของตัวหลังถ้าจำได้แต่ก่อนเนี้ยเวลาเราอ้างสมเหตุสมผลอะไรพวกเนี้ยเราชอบใช้รูปเนี้ยตลอดเลยในการเช็คหรือตอนที่เราเปลี่ยนรูปสมมูลจำได้ไหมคะอีกตัวหนึ่งเยอะทุกตัวเลยแย้งสลับ p นะคะส่วนไอ้ตัวข้างล่างตัวนี้ก็คือเขาเปลี่ยนเป็นหรือแล้วเขาเอานอตใส่เข้าไปนะคะก็กลายเป็นรูปนี้นะใช้เดอร์มอร์แกนเข้าไปเท่านั้นเองนะคะเป็นบรรทัดที่2ส่วน13เนี่ยตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่พวกเราน่าจะเคยใช้และเดี๋ยวจะเป็นชื่อเรียกอีก1วิธีนะคะ p แล้ว q จะสมมูลกับนอต q แล้วนอต pตัวนี้มีชื่อเรียกว่าแย้งสลับที่นะคะ contra positive ตัวนี้นะ p แล้ว q จะมีบทบาทสูงมากนะคะและเนื่องจากมันมีนอตมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นรูปของ implication กับรูป contra positive ค่อนข้างบ่อยนะคะเปลี่ยนเป็นนอตตัวหน้าหรือตัวหลังหรือเปลี่ยนเป็นนอตตัวหลังถ้าแล้วนอตตัวหน้าโอเคส่วนข้อ15ก็จะเป็นลักษณะของการจัดรูปนะคะเป็นสมบัติที่เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าข้อ15นี่ก็เป็นลักษณะขอโทษ14นี่จะเป็นลักษณะที่จัดรูปแล้วก็เปลี่ยนนะตรงนี้ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะขอไม่เน้นละกันนะคะ15ก็เช่นเดียวกันไม่ค่อยจัดรูปแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยเป็นประโยชน์กับการพิสูจน์ซึ่งพิสูจน์เนี่ยมันต้องทำให้ง่ายพวกสมบัติบางสมบัติมันทำให้ยากขึ้นนะคะโอเคต่อไปคราวนี้ตั้งแต่17ขอโทษมันถึง16 16ยังคงอยู่ในรูปก็ต่อเมื่อนะคะตัวนี้เป็นอีกคุณสมบัตินึงที่เรียกว่า exportation law ตัวนี้ก็จัดรูปโดยใช้ตัว implication ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยมาจัดให้กลับไปอยู่ในรูปของท่าแล้วอีกทีนึงใช้ implication 2ครั้งนะคะตรงนี้สามารถไปลองจัดรูปได้นะส่วนตั้งแต่17เป็นต้นไปตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะที่เชื่อมด้วยท่าแล้วนะคะซึ่งการเชื่อมด้วยท่าแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนตัวก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อหมายความว่ามันสมมูลกันเรามี1ตัวเราเขียนเป็นอีก1ตัวได้ทันทีแต่พอเป็นตัวที่เป็นท่าแล้วมันต้องมีตัวหน้าแล้วเราจะสามารถเปลี่ยนตัวหน้าเป็นตัวข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีความแตกต่างกันนะคะ p แล้ว p หรือ q ตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นตัวที่เป็นสัจจนิรันดร์แต่เดี๋ยวลักษณะของการใช้งานเดี๋ยวจะได้เห็นในตัวอย่างนะคะตั้งแต่17 18 p
19เห็นไหมคะทั้งหมดเนี่ยจะเชื่อมด้วยถ้าแล้วแต่คงไม่ได้ลงดีเทลทั้งหมดนะคะตรงนี้นะพวกนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวจะใช้ตั้งแต่ตัวที่เป็นท่าแล้วตั้งแต่17เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นตัว S3 เมื่อกี้ S3 คืออะไรจำได้ไหมเมื่อกี้อาจารย์พูดถึง S3 ไปใช่ไหมคะว่าเวลาที่เราเขียนข้อความเราสามารถเขียนได้3รูปแบบนะคะรูปแบบที่1ก็คือเป็นเหตุอันหนึ่งเขียนได้อันที่2เป็นสัจจนิรันดร์เขียนลงในตารางได้อันที่3เป็นผลที่ตามมาในเชิงตรรกศาสตร์นะคะตัวนี้แหละเป็นตัวที่ถ้าคุณมีข้างหน้าตัวที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายท่าแล้วอะค่ะเราจะไปเขียนเป็นตัวที่อยู่ข้างหลังได้โดยเป็นลักษณะสอดคล้องตามข้อคอควายก็คือเป็นผลที่ตามมาในเชิงตรรกศาสตร์ตัวอย่างเช่นมาดูตัว19นะตัว19เนี่ยข้างหน้ามี P และ P แล้ว Q คุณจะได้ Q ตัวนี้มีชื่อเรียกว่าการแจงผลตามเหตุหมายความว่าถ้าคุณมี P บรรทัดหนึ่งสมมุตินะคะสมมุติ P เป็นเหตุตัวหนึ่งก็ได้นะคะอีกบรรทัดหนึ่งคุณก็มี P ถ้าแล้ว Qสิ่งที่จะตามมาก็คือบรรทัดถัดไปเราเขียน Q ได้ตรงนี้เรียกว่าการแจงผลตามเหตุนะคะใช้ตั้งแต่ข้อ19จนถึงข้อ25เนี่ยเอามาเขียนเป็นอีกบรรทัดหนึ่งหรือเป็น S ตัวหนึ่งได้นะคะตรงนี้อาจจะยังไม่ค่อยเคลียร์เนาะแต่มาทำความรู้จักก่อนละกันถ้าคุณมี P และคุณก็มี P แล้ว Q เกิด P ยังไงก็ต้องเกิด Q ถูกไหมเพราะฉะนั้นผลก็เลยเป็นตัว Q นะคะหรือมี P แล้ว Q และก็มี not Q เราจะได้ not P ทันทีตรงนี้เรียกแจงผลค้านเหตุเอามาจากตัว contra positive นะคะส่วนข้อ21มี P แล้ว Q แล้วก็มี Q แล้ว R จะเกิด P แล้ว R ทันทีอันนี้ถ่ายทอดใช่ไหมเรารู้สึกมันเป็นการถ่ายทอดเนาะแต่เขามีชื่อเรียกว่าตรรกบทแบบสมมุติฐานนะคะส่วนข้อ22มี P ดูนะมี P หรือ Q คำว่าหรือใช่ไหมหรือคืออย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมมี P หรือ Q แล้วก็ไม่ P ถ้าไม่ P ก็ต้องใครก็ต้อง Q ใช่ไหมเหมือนA หรือ B แต่ไม่ A อ่ะก็ต้องอะไรก็ต้อง B ตัวนี้ใช้บ่อยเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะเรียกว่าตรรกบทแบบเลือกเดี๋ยวพวกเราจะชอบมากชอบใช้ไอ้ตัวตรรกบทแบบเลือกตัวเนี้ยนะคะในการอ้างเหตุผลนะแล้วก็23ตัวนี้ใช้บ่อยนะตรรกบทแบบเลือก23เนี่ย P แล้ว C จะได้not p ถ้าเป็น p แล้วเกิดข้อขัดแย้งเพราะฉะนั้นมันควรจะ p มั้ยมันไม่ควรจะ p ถูกไหมคะมันเลยเป็นผลคือ not p โอเคนะเอออาจารย์ลืมเลยเมื่อกี้มันยังอัดต่อเนื่องอยู่มั้ยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ๋อยังอัดอยู่เนาะโอเคต่อไปนะคะตัวทวิบทคือ P แล้ว Q และ R แล้ว S จะสามารถเปลี่ยนเป็น P หรือ Q P หรือ R แล้ว Q หรือ S ได้แต่ตัวนี้ไม่ค่อยใช้หรอกเพราะว่ามันทำให้ซับซ้อนขึ้นนะคะเช่นเดียวกันกับ25มันกลายเป็นง่ายแล้วเป็นไงรูปมันยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย2ตัวหลังเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะคะโอเคมาดูหมายเหตุเนาะ4ถึง16เห็นไหมคะมันมีตัวเชื่อมคือก็ต่อเมื่อนะคะมันเรียกว่ามันมีความสมมูลกันเชิงตรรกศาสตร์ใช้แทนกันได้ตัวซ้ายตัวขวาแต่พอเป็น17ถึง25เขาเรียกว่ามันเป็นการแจ้งเหตุสู่ผลเชิงตรรกศาสตร์ถ้ามีตัวหน้าจะได้ตัวหลังนะคะอธิบายเยอะมึนงง
เดี๋ยวมาดูตัวอย่างเดี๋ยวพอได้ทำตัวอย่างแล้วพวกเราจะเข้าใจแล้วก็สนุกด้วยนะคะเรื่องนี้สนุกนะมาดูการอ้างเหตุผลจากสัญลักษณ์ตัวนี้ถามก่อนคิดว่ามีเหตุกี่ตัวมีเหตุกี่ตัวคะเหตุกี่ตัวดูจากสัญลักษณ์เลยมีเหตุกี่ตัว3ตัวถูกไหมมีใครบ้าง P แล้ว not Q เป็นเหตุตัวที่1แล้วก็ใครต่อ not R หรือ Q เป็นเหตุตัวที่2เสร็จแล้ว R เป็นเหตุตัวที่3ผล not Pวิธีการเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วว่าหลักการแสดงคือให้พวกเรานะคะแสดงว่าข้อความที่หลังจากเอาเหตุทั้งหมดมาเชื่อมกันด้วยแล้วผลนะคะจะต้องเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้เหตุทุกตัวเป็นจริงหมดเลยเพราะว่าจริงแล้วจริงถึงจะเป็นจริงนะคะดังนั้นตอนนี้เวลาที่เราเขียนหลักการแสดงเนี่ยให้เราเริ่มต้นโดยคำนึงถึงการเขียนซึ่งเขียนได้ทั้งหมด3แบบเท่านั้นคือแต่ละบรรทัดจะต้องเป็นเหตุตัวใดตัวหนึ่งหรือเป็นสัจจนิรันดร์หรือเป็นผลที่ตามมาเชิงตรรกศาสตร์คือเป็นผลตามมาจากบรรทัดก่อนหน้านะคะมาดูตัวอย่างกันเริ่มต้นอันดับแรกตอนนี้ถือว่าเหตุ1เหตุ2เหตุ3ทุกตัวเป็นจริงทั้งหมดแล้วนะคะเราจะต้องทำจนกระทั่งบรรทัดสุดท้ายของเราอ่ะเป็น not P อ่ะมาดูกันว่าเราจะทำยังไงให้บรรทัดสุดท้ายเป็น not P ได้เริ่มจากอันแรกก่อนอันนี้สามารถบอกไว้ก่อนนะคะว่าการเขียนหลักการแสดงตรงเนี้ยแต่ละคนเขียนไม่เหมือนกันได้แต่สุดท้ายแล้วคุณจะต้องได้ผลออกมาเป็น not P เป็นจริงไหนลองสิระหว่าง1 2 3ตอนนี้เรามีอยู่ P Q แล้วก็ R ที่อยู่ในรูป3ตัวนี้แล้วเราอยากได้ not P ทำไงเริ่มจากทำไงดีเริ่มจากทำไงดีคะดูออกไหมอาจารย์เริ่มให้แล้วกันเนาะเพราะว่าครั้งแรกพวกเราอาจจะแบบมึนงงว่าจะสตาร์ทยังไงดีตอนนี้สิ่งที่อาจารย์อยากได้อาจารย์อยากได้ not p เพราะฉะนั้นอาจารย์มองหา p ก่อนเลยนะอาจารย์เอา p มาเล่นก่อน not p มันมี p ถ้าแล้ว not q แล้วก็มีตัว not r หรือ q แล้วก็มี r เพราะฉะนั้นถ้านึกอะไรไม่ออกเขียนบรรทัดแรกเหตุเขียนไปก่อนนะคะบรรทัดที่1อาจารย์เอาเหตุแรกแล้วกัน p แล้วNot Q นะคะและอาจารย์ให้เหตุผลว่าที่อาจารย์เขียนบรรทัดเนี้ยเพราะมันเป็นเหตุข้อที่1พอตอนนี้เราได้แล้ว P แล้ว Not Q เนาะแต่อาจารย์อยากได้อะไรสุดท้ายแล้วอาจารย์อยากได้อะไร Not P เพราะอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะใช้อะไรถึงจะออกมาเป็น Not Pอาจารย์ต้องใช้อะไรถึงจะออกมาเป็น not p แย้งสลับที่ดีไหมเพราะตอนนี้เหตุของอาจารย์มีแค่ p จริงป่ะมีแค่ p เนาะอาจารย์อยากได้ not p อ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะใช้แย้งสลับที่ซึ่งเป็นสัจจนิรันดร์ข้อหนึ่งไหมใช่เลยมาดูแย้งสลับที่ค่ะแย้งสลับที่บอกว่าไงนะไอ้เจ้าตัวแย้งสลับที่บอกว่าถ้าเรามีตัวหน้าถ้าแล้วตัวหลังอาจารย์สามารถเปลี่ยนเป็นน็อตของตัวหลังแล้วน็อตของตัวหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ด้วยความที่อยากได้น็อต p เพราะฉะนั้นอาจารย์จะเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้เปลี่ยนเป็นอะไรถ้าใช้แย้งสลับที่น็อตของตัวหลังแล้วอะไรแล้วก็น็อตของตัวหน้าตัวนี้เหตุผลคืออาจารย์ใช้สัจจนิรันดร์นะโดยที่ใช้ตัวที่เป็นแย้งสลับที่
าจารย์ใช้แย้งสำหรับพี่ของข้อ1เห็นไหมคะเสร็จแล้วจากตัวเนี้ยจะเห็นได้ว่าพอมันเป็นน็อตของน็อตคิวปั๊บอาจารย์สามารถจัดรูปให้มันสวยขึ้นได้อีกน็อตของน็อตคิวเป็นอะไรคิวถูกต้องอันนี้อาจารย์ใช้อะไรอาจารย์ใช้อะไรคะใช้ double negation หรือนิเศษ2ชั้นทันไหมเดี๋ยวอาจารย์จะวงให้นะว่าอาจารย์เปลี่ยนจากตรงนี้นะคะมาเป็นตัวนี้นะตรงนี้ใช้นิเศษ2ชั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เฮ้ยน็อต P มาแล้วน็อต P สิ่งที่อยากได้อยู่ตรงนี้ละการที่เราจะได้น็อต P ตัวนี้ได้มันต้องใช้ผลที่มาจากการให้เหตุผลตรรกศาสตร์เรียกอะไรนะผลที่ตามมานะคะในเชิงตรรกศาสตร์นั่นก็คืออาจารย์ต้องมี Q ถ้าอาจารย์มี Q ปั๊บเนี่ยน็อต P อาจารย์จะออกมาทันทีใช่ป่ะเพราะฉะนั้นทำยังไง Q ถึงจะออกล่ะก็ไปดูเหตุที่เหลือค่ะโดยปกติส่วนใหญ่เขามักจะใช้เหตุครบแต่ก็มีบางข้อนะบางคนก็อาจจะเลือกใช้โดยที่เหตุไม่ครบก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหตุไหนที่ยังไม่ได้ใช้เลยเหตุ2กับเหตุ3เพราะฉะนั้นเขียนก่อนข้อ4เอาเหตุ2ก่อนแล้วกันนะ not r หรือ q อันนี้อาจารย์เขียนเพราะว่าเป็นเหตุข้อที่2และไหนๆก็นั่นแหละเอา R ใส่เข้ามาด้วยเลยนะคะอันนี้คืออะไร R เป็นเหตุข้อที่3เนาะถามว่าตรงเนี้ยอาจารย์ทำยังไงถึงจะได้ Q ที่อาจารย์อยากได้เมื่อกี้เคยบอกพูดถึงตัวนี้ไปแล้วด้วยอาจารย์สอนเมื่อกี้ไปจำได้ไหมคะว่าถ้าเรามี A หรือเรามี B แต่มันไม่ A มันก็ต้องเป็นอะไร B ใช่ไหมตัวนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรคะเมื่อกี้นี้มี A หรือ B ถ้าไม่ A ก็ต้อง B อ่ะตรรกบทแบบเลือกเพราะฉะนั้นอาจารย์สามารถใช้ตรรกบทแบบเลือกได้แต่ว่าอาจารย์ต้องทำอะไรอีกนิดนึงต้องทำอะไรคะตอนนี้อาจารย์มีโน้ต R หรือ Q และอาจารย์ก็มี R ด้วยทำอะไรได้ทำอะไรได้อาจารย์อยากให้มันไม่เป็นโน้ต R เพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะไม่เป็นโน้ต R R คือโน้ตของโน้ต R จริงไหมนิเศษ2ชั้นนะคะเราสามารถเปลี่ยน R ในข้อ5เป็นน็อตของน็อต R ได้ตัวนี้นิเศษ2ชั้นของข้อ5เสร็จแล้วอาจารย์ใช้2ตัวนี้ข้อ4กับข้อ6โดยใช้ตรรกบทแบบเลือกเพราะเขาบอกว่ามันมีน็อต R หรือ Q แต่เราไม่ก็คือน็อตของน็อต R ก็ต้องเป็นใครเป็น Q ได้ Q ออกมาที่ข้อที่7อันนี้ผลที่ตามมาตัวอย่างเงี้ยค่ะเป็น S3 นะมันจะได้จากตัวตั้งแต่ข้อ17เป็นต้นไปนะคะตัวนี้จะเป็นตรรกบทแบบเลือกได้ออกมาเป็น Q นะคะตรรกบทแบบเลือกจากข้อ4กับ6แต่หนังสือบางเล่มเขาก็จะบอกแค่ว่าเป็นผลที่มาจากข้อ4และ6แต่อาจจะไม่บอกว่าใช้ตรรกบทแบบเลือกก็ได้นะคะเขาอาจจะทำเร็วๆนะอ้าวเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นไงได้สิ่งที่เราต้องการยังได้คิวไหมยังได้คิวแล้วนะเอาไปเชื่อมกับข้อไหน3ถูกต้องกับ7ได้ใครออกมาจาก3กับ7 Q แล้ว not P Q เพราะฉะนั้นได้
not P เหตุผลคือใครเหตุผลคือใครคะใครเอ่ย Q แล้ว not P มี Q ก็ต้องได้ not P ใช้ข้อไหนเอ่ยแจงผลตามเหตุเห็นไหมคะมี P กับมี P แล้ว Q ก็คือมัน P คือเหตุ Q คือผลถ้ามันมีเหตุมันก็ต้องมีผลเกิดก็คือตัวหลังเห็นไหมคะดังนั้นตรงนี้เราบอกว่าเรามี Q แล้ว not P และเราก็มี Q ด้วยดังนั้นเกิด not P จากการแจงผลตามเหตุของข้อ3และข้อ7โอเคเป็นที่เรียบร้อยจะเห็นได้ว่าสุดท้ายแล้วเราได้ not p ออกมาซึ่งอาจารย์บอกแล้วว่าตารางหลักการแสดงเนี่ยทุกบรรทัดเป็นจริงเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเขียนตัวผลออกมาได้ในบรรทัดสุดท้ายแสดงว่าผลของเราเป็นจริงนะคะเนี่ยอันนี้เป็นสเต็ปแรกของการพิสูจน์จะละเอียดนิดนึงละเอียดยิบเลยนะคะแล้วก็เนื่องจากเหตุผลในตัวตารางสัจจนิรันดร์มันเยอะมากดังนั้นถึงบอกว่าแต่ละคนมีโอกาสที่พอเขียนหลักการแสดงออกมาปั๊บไม่เหมือนเพื่อนนะคะตรงนี้ต้องดูที่เหตุผลที่การเขียนในแต่ละบรรทัดด้วยโอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาฝึกกันอีกเห็นนะมีตัวอย่างเพิ่มเติมไม่เอ่ยหน้า10เท่าไหร่นะคะ10อ๋อมีหน้า14ด้วยเหรออาจารย์หลุดไปเหรออ๋อหน้า14คือตัวที่มีเฉลยแล้วป่ะคะหรือว่ายังไม่มีอาจารย์หยิบพลาดใช่มั้ย15 14เป็นไงวะอ๋อโอเคกระโดดไปทำข้อยากเฉยเลยจริงๆแล้วหน้า15เนี่ยควรจะเป็นแบบฝึกหัดที่ให้พวกเราได้ลองแบบยากนะคะดันไปสอนแบบยากก่อนอ่ะโอเคถ้างั้นถ้าอาจารย์สอนแบบยากแล้วแสดงว่าทำแบบง่ายได้เองจริงไหม ลองอ่ะตัวอย่างนี้สั้นมากเลยมีเหตุให้3เหตุนะคะคือ R not T กับ R และ S แล้ว T ผลที่ได้อยากได้ not S ตัวนี้ตัวอย่างนี้ซอฟกว่าเมื่อกี้เยอะเพราะฉะนั้นลองค่ะอ่ะลองเลยดีเหมือนกันให้ลองทำตัวง่ายนะคะตัวยากผ่านไปละเดี๋ยวอาจารย์สต็อปให้รอบนึงก่อน